สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery พูดถึงเรื่องของโควิด-19 หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยเรื่องการรายงานตัวเลขยอดผู้ป่วยโควิด-19 ของทางภาครัฐกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าก็มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ว่าหลังจากที่คนเนี่ยไปเที่ยวตอนช่วงปีใหม่หรือว่ากลับบ้านเกิดยอดของผู้ป่วยโควิดเนี่ยน่าจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาผลการรายงานลดลงครับพอลดลงแบบนี้เนี่ยคือทางกรมควบคุมโรคก็เลยออกมายืนยันกันอีกสัก1รอบนะครับว่าตัวเลขที่มีการรายงานเนี่ยเป็นตัวเลขจริงนะครับแล้วก็ยอด2สัปดาห์เนี่ยผู้ป่วยก็ลดลงจริงแล้วก็จะรายงานข้อมูลเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็จะมีการแยกข้อมูลกันสำหรับผู้ป่วยในประเทศกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะให้เห็นภาพการรายงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับนายแพทย์ทะเรศกัสนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ระบุว่าสถานการณ์โควิด-19 หลังผ่านพ้นช่วงของเทศกาลปีใหม่มา2สัปดาห์พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตลดลงครับตัวเลขที่รายงานเนี่ยเป็นข้อมูลจริงที่มาจากโรงพยาบาลที่รับการรักษาผู้ป่วยโควิดทั้งผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตยืนยันได้นะครับว่าเป็นการเก็บข้อมูลและรายงานตามระบบปกติเลยและขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานพบการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติแต่อย่างใดโดยในสัปดาห์หน้ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็จะปรับรูปแบบการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยรายงานแยกเป็น2 ส่วนครับก็คือตัวเลขการติดเชื้อในประเทศและกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนให้ส่งรายงานตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ไปให้กองระบาดวิทยาครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อป่วยก็จะไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนกันนายแพทย์ทะเรศก็ยังย้ำครับว่ากรมควบคุมโรคก็มีระบบการเฝ้าระวังโควิดในสถานที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วอย่างเช่นตลาดโรงเรียนโรงงานสถานที่ท่องเที่ยวก็มีการเฝ้าระวังในจังหวัดท่องเที่ยว8จนถึง10จังหวัดและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบการติดเชื้อที่ผิดปกติแต่อย่างใดครับขณะเดียวกันในช่วงนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีนกรมควบคุมโรคก็ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องแล้วก็สื่อสารเตือนประชาชนถ้าหากเข้าพื้นที่ที่มีคนมากๆก็ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง608ก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังแล้วก็หญิงตั้งครรภ์เฝ้าระวังตนเองกันด้วยนะครับด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือกันบ่อยๆส่วนคนหนุ่มสาวที่ต้องไปพบผู้สูงอายุเนี่ยก็ให้สอบถามท่านก่อนนะฮะว่ารับวัคซีนโควิด-19 มาครบแล้วไหมถ้ายังไม่ครบผู้ที่จะเข้าไปพบท่านเนี่ยก็ต้องป้องกันเป็นพิเศษมีการเว้นระยะห่างด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยถ้าติดโควิด-19 ขึ้นมาแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนบอกเลยว่ามีโอกาสในการที่จะป่วยอาการหนักนะครับหรือว่าเสียชีวิตนี่คือสูงมากนะฮะจากรายงานที่เรามีกันมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยคือที่บอกว่าเบาบางลงไปเพราะว่าฉีดวัคซีนกันพอสมควรแล้วไงฮะแล้วก็พอเป็นวัยหนุ่มสาวนะครับหรือว่าวัยกลางคนเนี่ยเวลาติดเชื้อเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ได้อาการหนักมากนะครับด้วยความที่เป็นโอมิครอนด้วยไม่ใช่เดลต้าก่อนหน้านี้เดลต้านี่คือลงปอดนี่คือหนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะที่เป็นโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังผู้สูงอายุมากกว่า60ปีคือถ้าเป็นนี่คืออาการเขาจะหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องระวังกันอยู่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ